ย่างเช่นเรื่องการแต่งตัวเรื่องอะไรเนี้ยผมบอกว่าเอออย่างเงี้ยไม่เหมาะสมเลยนะหลังๆเด็กก็เริ่มย้อนนะครับนะครับแต่อันนั้นเป็นส่วนปลีกย่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะผมง่ายเกินไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือต้องรู้ข้อมูลให้หมดในการให้คำปรึกษาไม่งั้นเราพูดอะไรออกไปเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งโดยเฉพาะเรื่องของทะเบียนเนี่ยครับบางครั้งให้ความเห็นใดๆไปเนี่ยอาจจะไปขัดแย้งกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือว่าไปขัดแย้งกับภาควิชาซึ่งข้อมูลบางอย่างเหล่านั้นผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ผมก็แนะนำไปตามที่ตามกฎกติกาและสิ่งที่ควรจะแนะนำนะครับอันนี้ก็เคยเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาบ้างเหมือนกันนะครับผมซึ่งบางครั้งบางเรื่องเป็นแนวปฏิบัติแต่เราก็ไม่ทราบนะครับเราก็แนะนำไปว่าควรจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาแนะนำอะไรไปซึ่งผมคิดว่ามันจะมีผลกระทบบ้างต่อคนรอบข้างเนี่ยนะครับเราก็ควรจะพูดในสิ่งนี้ให้เด็กเขาเข้าใจด้วยว่าถ้าเราแนะนำไปอย่างนี้แต่คุณควรจะไปฟังความเห็นคนนู้นเพิ่มเติมในด้านนี้นะว่าทำแบบนี้ได้ไหมถ้าเราไม่มั่นใจหรือไม่เชี่ยวชาญด้านนั้นนะครับผมเพราะไม่อยากให้มีการเอาไปพาดพิงในสิ่งที่ผิดแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการให้คำปรึกษาเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟครับมากในบางเรื่องโดยเฉพาะเวลานิสิตเดือดร้อนมามากๆเขาจะจับใจความจากเราได้น้อยนะครับอันนี้ก็มีอีกเทคนิคหนึ่งเวลาเด็กที่รนรานเข้ามานะครับเขามีปัญหาแล้วเขาเครียดหรือปรึกษา 3-4 คนแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องนะครับผมจับความรู้สึกได้ว่าแนะนำไปตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้อะไรจากเราเลยผมต้องคุยไปสักระยะหนึ่งพอเขาเริ่มสงบลงผมถึงกลับไปพูดไอ้สิ่งแรกๆที่ผมพูดนั่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขารับเข้าไปให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เจอนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะให้คำปรึกษาเขาเราต้องควบคุมเขาให้อยู่เลยระหว่างการสนทนาครับผมก็ไม่ทราบอาจารย์ท่านอื่นอาจจะมีเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่สิ่งนึงก็คือพยายามและอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าคือให้ความสำคัญกับเด็กเนี่ยนะครับในระหว่างที่ให้คำปรึกษาเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าเราก็จะได้ใจจากเด็กเขาก็จะกล้าที่จะเปิดกับเรามากขึ้นนะครับผมนะครับขอบคุณครับค่ะก็ดีใจที่วันนี้ได้มาฟังความคิดเห็นแต่ก็ผิดหวังนิดนึงอยากจะได้คิดว่าคนจะเข้าฟังมากกว่านี้เพราะว่าพอชื่อหัวข้อเนี่ยมันสำคัญมากกับการที่เราจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตนะคะตอนนี้ตรงนี้เนี่ยในส่วนของที่อยากจะแชร์ความคิดเห็นก็เนื่องจากว่าเวลาเราได้นิสิต1คนมาเป็นลูกศิษย์ที่ปรึกษาเราได้แฟ้มมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านเนี่ยได้ดูอย่างละเอียดละออหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้มาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าประวัติเขาเป็นยังไงมีอะไรให้การเรียนเป็นเรียนเก่งไม่ได้เรื่องสำคัญนะคะแต่สำคัญว่าเขาอยู่สุขสบายดีไหมเรียนมีปัญหาหรือเปล่านะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเด็กทุกครั้งเนี่ยที่เข้ามาแล้วก็จะดูพอเปิดดูเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆลาพักการเรียนนะคะลาพักการเรียนหรือว่าต้องดรอปต้องถอนบางครั้งผู้ปกครองก็พยายามที่จะมาพบแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ปกครองพยายามจะมาแต่ว่าเด็กเนี่ยจะต่อต้านผู้ปกครองมากนะคะการที่จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเด็กไม่ยอมคุยกับผู้ปกครองคนในครอบครัวเลยแต่เราต้องได้ใจเด็กก็คือว่าถ้าเขายอมคุยกับเราหรือว่าไว้วางใจแล้วก็ให้คำปรึกษาที่คุยกับเราได้เนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็แฟ้มของเด็กคนนั้นเนี่ยบังเอิญว่าเป็นเด็กที่เขาอยากจะย้ายภาคนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องลาการเรียนลาพักการเรียนบังเอิญว่าก็เพิ่งได้เจอท่านอาจารย์นพดลวันนี้ก็เป็นเด็กคนเดียวกันเนี่ยค่ะที่ด้วยความที่พอไม่หาเนื่องจากว่าเรื่องนี้ยาวเนื่องจากว่าพอเราได้เด็กคนนี้มาเนี่ยก็ไม่เป็นไรเขาอยากย้ายภาคเพราะเขาเก่งคณิตศาสตร์เก่งแมทอยากเรียนโยธาก็บอกว่าไม่เป็นไรเกรดยังไงจะดรอปหรืออะไรเดี๋ยวพยุงให้ได้แต่พอย้ายไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เราเป็นห่วงเด็กคนนี้เราก็ต้องโทรไปตามนะคะต้องตามไปเลยว่าที่โยธาว่าส่งต่อให้ใครดูแลพี่น้อยในขณะนั้นก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะหาคนที่ดูแลที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดกับเด็กคนนี้ที่โยธาให้สุดท้ายก็ทราบว่าเป็นอาจารย์นพดลทุกวันนี้เด็กคนนี้จบการศึกษาแล้วก็จะโทรมาบ่อยๆว่าอาจารย์ผมจบแล้วนะ
ไปทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เวลามีเรื่องก็จะเป็นคุณแม่กับพี่สาวโทรมาว่าตอนนี้อาละวาดแล้วหรืออะไรบ้างประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็หมอก็บอกว่าวันนี้คนไข้เข้าอันตรายที่จะเข้าใกล้บอกเออฉันไม่กลัวหรอกไม่ก็ไม่กลัวนะคะก็ทุกครั้งที่ไปเนี่ยบางทีเขาก็จะบอกว่าอ๋อถ้าเป็นเราเขาจะคุยด้วยพี่น้อยบางครั้งก็จะให้คุยโทรศัพท์แล้วก็ถามว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเขาก็จะต้องเขาบอกว่าถ้าเป็นหอจำเป็นพรผมจะเอาองุ่นไม่มีเม็ดเพราะว่าแพงดีนะคะบอกไม่เป็นไรถ้าเอาอะไรฉันก็จะซื้อให้นะคะพอเอาไปถึงเนี่ยแทนที่บอกว่าแล้วเธอทานกับใครแบ่งใครบอกไม่จะทานคนเดียวเก็บไว้ทานหลายๆวันแต่ทุกวันนี้เด็กคนนี้ก็ได้จันทร์นพดลถึงได้จบแต่ว่ากว่าจะจบเนี่ยรู้สึกจากพวกเราจะเข้าออกโรงพยาบาลกันหลายรอบเพราะว่าไปเยี่ยมกันแต่ก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจที่ทำให้เด็กคนนี้จบได้เนื่องจากว่าเขาเป็นเด็กเรียนเก่งไม่เก่งไม่สำคัญนะคะแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลจริงๆแล้วก็การที่เขาทานยาตลอดชีวิตเนี่ยเขารู้สึกว่าทำไมเขาต้องทานแล้ววันไหนเขาไม่ทานเนี่ยบางครั้งโน้ตบุ๊กดีๆแล้วเขาเคลื่องทิ้งอะค่ะแล้วก็เวลาอยู่ในหอบางทีก็อาละวาดทะเลาะวิวาทไม่พอใจใครเขาก็เอาวันนั้นขวดน้ำมันลมเคลี้ยงเพื่อนเฉยแล้วเขาก็เลยไล่ออกจากหอของมหาวิทยาลัยอะค่ะแล้วก็ต้องพาไปหาหอหาที่พักหาไปหามาก็ไม่เอาสุดท้ายก็เป็นคนเขาจุกจิกมากแล้วเวลาเขาไม่สบายเนี่ยเขามีความรู้สึกเขาต้องใช้เงินเยอะๆเขาก็จะซื้อแว่นซื้ออะไรคือซื้อแล้วมีความสุขอะค่ะซื้อเป็นร้อยๆอันก็มีคือเป็นความสุขของเขาเป็นช่วงหนึ่งแต่เด็กคนนี้ก็จบลงด้วยดีก็ขอให้เขาไปทำงานอย่างดีแต่ว่าก็ต้องทานยาก็อยู่ในความควบคุมนะคะอันนี้สิ่งที่จะฝากไว้กับคณะก็เนื่องจากว่าอยากจะให้อาจารย์แต่ละคนเนี่ยช่วยคือมีลูกศิษย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเราควรจะดูแลเด็กให้ละเอียดแล้วก็เข้าหาเราได้ตลอดเวลาแล้วก็ถ้ามีอะไรเนี่ยก็คงต้องติดตามเขานิดนึงถึงเขาจะย้ายภาคหรือว่าจบไปทำงานที่ไหนแล้วล่ะจะต้องตามต่อบริษัทอาจจะมาตามอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีเวลาไปทำงานที่ไหนถ้าเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชาไม่เข้าใจเขาเนี่ยบางครั้งก็จะลำบากนิดนึงแต่ว่าเป็นเด็กเวลาเขาปกติเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ดีมากค่ะตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งมีอีกอันนึงที่อยากจะฝากแชร์ความคิดเห็นตรงนี้ก็เนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ10ปีที่แล้วเด็กที่จบปี2540กว่าตอนนั้นเนี่ยกิจการนิสิตเราก็จะหลากหลายนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ดีใจอยากจะให้มีเรื่องที่พักสำหรับนิสิตต่างจังหวัดให้มากแล้วก็เพียงพอเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยติดยาเสพติดนะคะแต่ผู้ปกครองเนี่ยไปเจอก็สาเหตุก็เนื่องจากว่าการที่ไปเช่าหอพักแถวอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เป็นที่ที่แบบเขาราคาถูกอะค่ะแล้วก็บ้านเนี่ยอยู่ไกลกลัวลูกจะเรียนไม่ทันก็เลยอยู่แค่เมืองทองนี่เองกลัวลูกจะเรียนไม่ทันก็เลยให้ไปพักเช่าหออยู่ปรากฏว่าหอบางที่เนี่ยเด็กเขามั่วสุมกันแล้วก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กว่าจะดึงเด็กคนนี้ออกมาจากวงจรนี้ได้เนี่ยก็ลำบากมากเนื่องจากว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่คุยกับพ่อแม่เวลาพ่อแม่มาเนี่ยเขาจะอาละวาดมากเลยแต่เมื่อเราคุยกับเขาได้รู้เรื่องเนี่ยสุดท้ายก็ค่อยๆดึงเพราะเขาบอกก็จะมานอกจากมาเรียนไม่ทันแล้วบางครั้งก็สอบไม่ทันลาสอบสายอะไรเป็นประจำนะคะในที่สุดเด็กคนนี้ก็เลิกจนได้นะคะเลิกจนได้แล้วก็จบกว่าจะจบได้ก็ต้องจบ 2.00 นะคะแต่ก็ภูมิใจที่อุตส่าห์จบได้แต่ทุกวันนี้เด็กคนนี้ก็จบปริญญาโทนะคะแล้วก็เปิดบริษัทใหญ่โตจบสิ่งแวดล้อมเราก็จริงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเขาไปเปิดบริษัทเขียนเว็บไซต์เขามีความสุขกับที่จะได้ต่อปริญญาโทเขาก็ไปจบโทที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มีชีวิตที่ดีอีกอันนึงที่อยากจะฝากก็คือเราก็ต้องเก็บความลับของนิสิตไว้นะคะเพราะการที่เวลาเด็กมาปรึกษาแล้วเราไปกระจายเนี่ยบางครั้งเด็กก็จะไม่ไว้ใจเรานะคะเรื่องสุดท้ายอยากจะฝากกิจการนิสิตคือเรื่องเงินทองที่เวลาเราอนุมัติคือเด็กเวลาเขาขาดเงินค่าเล่าเรียนเนี่ยเด็กคนล่าสุดที่ตอนนี้เนี่ยยังคาใจอยู่ตอนหน้าปัจจุบันนี้แล้วเด็กคนนี้ก็ยังไม่จบเนี่ยมีความรู้สึกว่า
เวลาเด็กเขาขาดค่าเล่าเรียนนะคะเอ๊ะทำไมเขาไม่มาลงทะเบียนสักทีเวลาค่าเล่าเรียนเวลาเราไปซื้อข้าวเราต้องจ่ายเงินนะคะเราต้องมีเงินอยู่ในมือเราเด็กไม่มีเครดิตแล้วก็กว่าจะเบิกเงินจากกิจการนี้คือเราก็พยายามขอทุนให้แต่เวลากว่าทุนจะมามันหมดเขตลงทะเบียนไปแล้วอะค่ะตอนนั้นก็แล้วเด็กก็ไปทำงานแต่นี่พอทำงานเงินมันไม่พอนี่ก็ควักไปให้หมื่นหนึ่งบอกว่าไปจ่ายซะเพราะวันนี้วันสุดท้ายที่จะลงทะเบียนตอนนี้พอเงินได้อนุมัติมาแล้วค่าเล่าเรียนเนี่ยกว่าจะมาถึงที่ภาคพอมาถึงที่ภาคที่ภาคหักไปครึ่งหนึ่งอีกนะคะคือเป็น TA ค่ะคือบอกให้ช่วยครึ่งหนึ่งแล้วค่อยมาเอาแล้วก็กว่าจะได้เงินอีกครึ่งหนึ่งเด็กหายไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาสักทีนี่เรื่องเงินในฝากไว้นิดนึงว่าบางครั้งเนี่ยมันฉุกเฉินเงินเด็กต้องใช้จริงๆก็ทำยังไงได้ที่จะให้เร็วกว่านี้อะค่ะเพราะว่าไม่มีเงินมันจ่ายเงินไม่ได้ซื้อข้าวก็ไม่ได้ข้าวนะคะค่าเราเรียนเนี่ยเขาก็จะตัดจริงๆอันนี้ฝากไว้เป็นเรื่องตรงนี้เท่านั้นเองเรื่องการช่วยเหลือนิสิตอะที่อาจารย์พูดถึงเคสอันนี้เป็นนิสิตปริญญาโทหรือปริญญาตรีเขาเรื่องนี่ปริญญาโทค่ะคือปริญญาโทเนี่ยมันต้องคุยกับทางบัณฑิตเพราะว่าตอนนี้คือเงินเนี่ยมันแชนแนลมาเนี่ยมันถ้าของปริญญาตรีเนี่ยมันก็จะมาไดเรกที่กิจการนิสิตนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะใช้วิธีเร่งรัดของในเคสปริญญาตรีนะคะคือนิสิตจะไม่ต้องจ่ายก่อนเราก็จะพยายามให้โปรเซสเนี่ยเกิดขึ้นก่อนแล้วนิสิตพอได้ทุนเนี่ยเขาก็จะถูกตัดเลยทั้งเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ต้องถือเงินสดด้วยนะคะแต่ในเคสปริญญาโทเนี่ยก็กำลังพยายามจะคุยกับทางบัณฑิตว่าจะมีไอ้เงินก้อนเนี่ยมันจะต้องทำยังไงแต่ว่ามันไม่ได้มาตรงที่กิจการนิสิตอันนี้ก็ยังเป็นอีกขยักหนึ่งก็เลยว่าถ้าเกิดมันแบบปรับเปลี่ยนได้ก็จะช่วยเด็กได้มากเนื่องจากว่าโดยเฉพาะให้ดูไทมิ่งที่เด็กเขาจะต้องวันสุดท้ายที่จะต้องจ่ายเงินค่าเล่าเรียนของไทยพาณิชย์นะคะที่เขาต้องโอนวันสุดท้ายเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันไม่ทันนะคะไม่ทันนี้ก็จะลำบากอาจารย์จิตติชัยครับในฐานะที่ผมเป็นประสานงานที่ปรึกษาของโยธานะครับขอเรียนเรื่องนึงคือผมรู้สึกว่าทางคือที่อาจารย์นพดลพูดว่ายังไม่ควรจะมีการแบ่งแยกระหว่างอาจารย์ลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าฝ่ายคณะวิศวะในหลายๆฝ่ายทําตรงกันข้ามนะครับเช่นในต่างประเทศผมไม่แน่ใจผมว่า 90% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยไม่มีการแยกห้องน้ํานิสิตห้องน้ําอาจารย์แต่คณะวิศวะเราทํานะครับไม่มีการแยกโต๊ะอาหารสําหรับนิสิตหรืออาจารย์แต่คณะเราทํานะครับหรือแม้ล่าสุดที่จะทําเรื่องที่สุพรรณสําหรับนิสิตเนี่ยซึ่งผมว่าจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของนิสิตมันควรจะเป็นหน้าที่ของกายภาพมากกว่าคือต้องทําให้มันทั้งหมดทั้งครบวงจรนะครับคือผมว่ามันเป็นอาจจะเป็น mindset ของอาจารย์ในที่นี้ที่อาจจะมองเห็นว่านิสิตเป็นอีกชนชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ได้เนี่ยมีนโยบายชัดเจนว่าไม่แยกห้องน้ํานิสิตอาจารย์ไม่แยกที่กินข้าวนิสิตอาจารย์เนี่ยมันน่าจะทำให้ความเป็นนิสิตความเป็นอาจารย์ทำได้ดีขึ้นอย่างที่อาจารย์นพดลกล่าวนะครับประเด็นที่สองนะครับในตัวอาจารย์เองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอย่างที่ผมประสานงานที่ปรึกษาก็จะมีปัญหามากมายส่งไปทะเบียนส่งอะไรบ้างพบว่าอาจารย์หลายคนยังมีความรู้ด้านทะเบียนไม่ดีพอที่จะให้ความรู้นิสิตด้วยซ้ำบางคนไม่รู้ว่าถอนพีริคสิทธิ์ออกเนี่ยเท่ากับวิชาที่คุณลงต่อจากนั้นมันคือต้องเป็นดับเบิลยูแต่ก็ยังอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนได้นะครับแล้วก็เกิดปัญหาตามมานะครับคนที่ทำตามหน้าที่ก็จะถูกว่าเพราะว่าคุณไปทำลายนิสิตคุณไปทำให้นิสิตไม่จบทั้งที่อาจารย์ผู้สอนไม่เข้าใจระเบียบตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมเข้าใจว่าอาจารย์ในหลายต่างประเทศเนี่ยจะมีออฟฟิศอวร์ที่กำหนดชัดเจนว่าเวลานี้ถึงเวลานี้2ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนี่ยเป็นเวลาที่นิสิตสามารถเข้าหาได้นะครับเราไม่ได้เอ็กซ์เพคให้นิสิตเข้ามาแล้วต้องเจออาจารย์ในห้อง24ชั่วโมงแต่หมายถึงว่าอย่างน้อยเราในจุฬาไม่แน่ใจว่าเคยมีนโยบายให้มีการกำหนดออฟฟิศอาวให้คำปรึกษานิสิตหรือไม่นะครับและจริงๆก็ต้องมีคนตรวจด้วยว่าอาจารย์อยู่จริงหรือไม่ที่ห้องนั้นเวลานั้นจริงๆถ้าไม่ลาไปไหนนะครับแต่เราไม่เคยมีเราไม่สามารถทำอะไรได้นิสิตก็มาหาไม่เคยเจอนะครับหลายๆท่านไม่เคยเจอผมในฐานะประสานงานที่ปรึกษาผมพอทราบว่าอาจารย์ครึ่งหนึ่งของภาคไม่สามารถจำชื่อนิสิตที่ปรึกษาตัวเองได้เลยหรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนไหนถึงขั้นโปรคนไหนอะไรมีหน้าที่แค่เซ็นลงทะเบียนให้โลหิตลงทะเบียนนะครับถ้าไม่มีก็ให้ผ่านธุรการภาคอะไรประมาณนี้เป็นหลายท่านนะครับและผมก็
เราคือตรงนี้มันเป็นเรื่องของจริยธรรมด้วยของอาจารย์จรรยาบรรณในการอาจารย์ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะให้ยังไงนะครับในเรื่องของการตัดสินทุนต่างๆเนี่ยบางทีผมก็มันลำบากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันอาจจะตรงกันข้ามกันนะครับอย่างบางคนนะครับรายได้เยอะแต่พ่อมีเมียน้อยหรืออะไรเนี่ยเราควรจะสนับสนุนให้ทุนหรือไม่ถ้าเราสนับสนุนเหมือนกับว่าให้คนมีเมียน้อยเนี่ยได้ทุนการศึกษาแต่ขณะที่คนไม่มีเนี่ยกับไม่ได้ทุนการศึกษาอะไรประมาณนี้ผมก็ตัดสินใจยากมากไม่รู้ว่าจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจว่าคนไหนประเภทกอขอหรือคอนะครับก็คืออันนี้คือสิ่งที่ผมมองในมุมมองของนิสิตว่าคือตัวอาจารย์เองก็ดูไม่ค่อยจะมีใจที่จะให้กับนิสิตเท่าที่ควรนะครับเวลาที่ปรึกษาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ priority นิสิตจะเป็นรองกับ priority บริการวิชาการหรือว่า priority อื่นๆนะครับเรื่องของคะแนนต่างๆถ้าดูจากการประเมินอะไรเนี่ยคะแนนกิจการนิสิตนี่ต่ำมากนะครับแล้วก็ไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนว่าคะแนนเป็นยังไงคุณเป็นที่ปรึกษาชมรมแต่คือคะแนนทุกอย่างมันเป็นในเชิงปริมาณแต่ในเชิงคุณภาพไม่เคยมีในนั้นอยู่เลยนะครับคนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นหน้าที่แค่เซ็นโดยไม่ถามอะไรเลยก็ผ่านก็มีค่าเท่ากับคนที่ให้คำปรึกษาเป็นครึ่งชั่วโมงนึงเราคนอย่างผมแอสไซน์เด็กให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้จะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการแอสไซน์นะครับถ้าแอสไซน์ให้เด็กที่มีปัญหาเนี่ยอยู่กับคนก็จะเป็นสร้างภาระให้กับอาจารย์ท่านนั้นใช่ไหมครับโดยที่ภาระทุกคนเท่ากันถ้าตามเกณฑ์ที่ให้ปัจจุบันเนี่ยคุณมีนิสิตที่ปรึกษากี่คนก็ได้จำนวนคะแนนเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงปรับระบบของภายในของคณะของอะไรให้มันแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้ครับขอบคุณครับก็เข้าใจประเด็นของอาจารย์นะคะก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการให้คะแนนเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเนี่ยนะคะก็คือจริงๆเคยคุยกับทางในกิจการนิสิตเองกรรมการเนี่ยนะคะว่าเคยคุยถึงขนาดว่าเราจะเซตว่าอย่างอาจารย์ที่ปรึกษาตอนนี้ทุกคนได้โหลดเท่ากันจะนิสิตกี่คนจะมีความรุนแรงความยากง่ายยังไงเราก็ไม่ได้ดูนะคะทีนี้กำลังคิดว่าถ้าสมมติเราเซตเนี่ยคือมันก็คงต้องขึ้นไปถึงมหาวิทยาลัยเรื่องไอ้ตัวภาระหน้าที่การสอนที่เขาให้มา 3.5 ใช่ไหมคะภาระงานซึ่งอาจารย์บางคนเนี่ยนะคะทุ่มเทมากเลยคุยตั้งแต่เช้ายันเย็นเพื่อจะแก้ปัญหาอย่างอาจารย์เพชรพรอาจารย์นพดลอย่างเงี้ยนะคะเพื่อหรืออาจารย์สองท่านที่นั่งอยู่เนี่ยแก้ปัญหาให้เด็กเนี่ยเพื่อจะให้เด็กคือผ่านวิกฤตเพราะคือการที่เด็กเข้ามาเนี่ยคือตอนนั้นเขาต้องการเราแล้วถ้าไม่เจออย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็คือมันจะหลุดไปเลยไปไหนก็ไม่รู้นะคะกับอีกคนนึงมากี่ทีก็ไม่เจอแต่ก็ได้ภาระงานเท่ากันอันนี้รับไว้พิจารณานะคะก็คือพยายามจะคุยกันอยู่นะคะในผู้บริหารส่วนนี้อาจจะต้องเรียนอาจารย์เสถียรอาจจะเสริมบางอย่างได้นะที่ตอนนั้นเราเคยคุยกันนะคะในเรื่องของความเป็นอาจารย์ตรงนี้นะคะหลายเรื่องนะครับที่เราเรียนรู้จากตัวนิสิตระบบของเราบางส่วนเนี่ยไม่ค่อยเอื้อในส่วนที่ผมเคยพยายามทำในภาควิชาเรามองดูว่าระบบเนี่ยมันไม่สนับสนุนให้อาจารย์ของเราซึ่งหลายคนมีความคิดว่าคือเข้ามาสอนเท่านั้นเองวิธีการก็คือเมื่อระบบมันไม่เอื้อเราก็ใช้ระบบสังคมเข้าไปช่วยที่เครื่องกลนั้นจะมีห้องทำงานอยู่ห้องหนึ่งอยู่ชั้น4ตึกหันห้องนั้นเป็นห้องใหญ่ครับไม่ได้มีการกั้นแบ่งห้องเล็กจะมีโต๊ะทำงานอาจารย์อยู่ประมาณ5คนเรามีข้อตกลงภายในว่า1อาจารย์ใหม่นั่งห้องนี้คนที่แก่สุดลงไปห้องอื่นนะครับแล้วในห้องนี้เนี่ยระบบสังคมจะช่วยทำให้เขาเรียนรู้ไปในตัวของมันเองเช่นทะเบียนเขาทำอะไรกันหลักสูตรเขาเป็นยังไงตัวเลขของหลักสูตรที่มี3ตัวเลขในวงเล็บเกี่ยวข้องจำนวนหน่วยกิจอย่างไรวิชา prerequisite ไม่ prerequisite approve elective คืออะไรเขาก็จะคุยกันตรงนั้นนะครับแล้วแลกเปลี่ยนในข้อวิชาการเขาด้วยเช่นว่าพี่ทำไงห้องผมเนี่ยมันไม่ยอมสอบเลยนะครับมันก็อ้างนู่นอ้างนี้นะฮะเดี๋ยวมันก็หลบนู่นมันก็ขาเจ็บบ้างอะไรบ้างเขาก็จะมาปรึกษากันคือเราใช้ระบบสังคมเข้าช่วยเพราะเรารู้สึกว่าระบบหลักมันไม่ได้ช่วยเราเท่าไหร่นักถึงแม้ว่าจะมีการอบรมสัมมนาแต่ว่ามันเป็นช็อตคอร์ส
แล้วไม่มีความต่อเนื่องแล้วจบไปเลยแล้วอาจารย์ที่มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ติดลบเนี่ยนะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่รับผลกระทบอ่ะนะครับเขาก็มองดูว่าแล้วกันไปปัดงานนี้ออกจากโต๊ะก็จบกันไปแล้วเด็กเอง